ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันสปอยขำๆสำหรับคนขี้เกียจดูครับช่องของเราก็จะมีทั้งสปอยรีวิวซีรีส์แล้วก็หนังหรือสกู๊ปที่น่าสนใจมาให้ได้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อินโทรกันก่อนเลยครับกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษซ่อนอยู่และแฝงตัวอยู่รอบตัวเราทั่วโลกแต่กลับต้องถูกไล่ล่ามานับพันปีและพวกเขาก็รู้จักกันในนามแม่มดนั่นเองและคลิปในวันนี้เราขอเสนอสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ American Horror Story Season 3 Coven ปี1834รัฐนิวออร์ลีนส์มาดามเดลฟีลาลอรีหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมากที่สุดในยุค1800เธอเป็นหญิงชนชั้นสูงผู้ร่ำรวยในยุคที่คนดำถูกขายเป็นทาสเหมือนสัตว์เลี้ยงเธอฆ่าและทรมานทาสของเธอเพื่อที่จะเอาเลือดมาบำรุงผิวพรรณตามความเชื่อของเธอมานับร้อยคนเธอมีลูกสาว3คนและลูกๆของเธอก็ถูกเลี้ยงดูด้วยวิธีการบังคับไม่ต่างจากทาสเพียงแค่ได้อยู่สบายกว่าก็เท่านั้นนั่นทำให้ลูกๆทั้ง3คนของเธอเกลียดเธอเข้าไส้คืนหนึ่งหลังจากงานเลี้ยงที่เธอจัดขึ้นเพื่อใช้ดูตัวลูกสาวให้กับชายชนชั้นสูงเธอก็จับได้ว่าหนึ่งในลูกสาวของเธอไปมีอะไรกับทาสคนหนึ่งเธอโกรธและจับลูกสาวไปทรมานและขังไว้กับทาสพร้อมทั้งบังคับให้กินขี้ส่วนทาสคนนั้นก็ถูกจับไปทรมานและเอาหัวกระทิงใส่เพื่อความสะใจมารีเลโวเจ้าแห่งแม่มดวูดูเธอเป็นแฟนสาวของทาสคนนั้นเมื่อเธอได้ข่าวว่าคนรักของเธอถูกจับไปทรมานแบบนี้เธอจึงเกิดความแค้นและแฝงตัวเข้าไปในบ้านของมาดามลาลอรีโดยหลอกล่อมาลอรีว่าเธอมียาวิเศษที่จะทำให้มาดามมาลอรีมีผิวพรรณที่เต่งตึงและเป็นสาวไปตลอดกาลมาดามลาลอรีได้ยินก็ดีใจจนเนื้อเต้นดื่มยาเข้าไปจนหมดเธอจึงได้รู้ว่าเธอโดนยาพิษอมตะเข้าไปหลังจากฟื้นขึ้นมามาดามลาลอรีก็พบว่าคนในบ้านของเธอถูกฆ่าตายจนหมดทั้งลูกและก็สามีส่วนตัวมาดามนั้นก็ถูกจับมัดใส่โลงและฝังเอาไว้ใต้ถนนแห่งนั้นส่วนทาสหัวกระทิงแฟนหนุ่มของมารีเลโวเธอก็ใช้เวทมนต์ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และพากลับไปอยู่ด้วยหลายร้อยปีต่อมาณยุคปัจจุบันโซอี้เบนสันเด็กสาวคนหนึ่งกำลังจะมีอะไรกับแฟนไม่ทันไรแฟนหนุ่มของเธอก็เลือดออกจมูกและตายในที่สุดหมอบอกว่าเขามีอาการเส้นเลือดในสมองแตกอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุโซอี้เสียใจมากและสับสนเธอโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุของการตายอยู่ๆก็มีกลุ่มคนปริศนามาพบเธอและบอกกับเธอว่าเธอนั้นมีพลังแม่มดอยู่และเธอจะต้องไปอยู่กับกลุ่มแม่มดเพราะที่บ้านไม่ใช่ที่ของเธออีกต่อไปแล้วแม้โซอี้จะไม่อยากไปแต่ก็ต้องจำใจไปตามที่แม่ของเธอขอร้องพลังของแม่มดนั้นมีมาพร้อมกับ DNA จากต้นตระกูลบางครั้งก็สามารถข้ามรุ่นจากยายไปหารุ่นหลานได้ทำให้แม่ของโซอี้ไม่มีพลังแต่ตัวโซอี้นั้นกลับมีพลังแม่มดอยู่เธอเดินทางมาถึงนิวออร์ลีนส์และก็มาถึงโรงเรียนแม่มดคาเวนโรงเรียนแห่งนี้คอยดูแลแม่มดมาหลายยุคหลายสมัยการก่อตั้งมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่มีการไล่ล่าแม่มดเพื่อพิทักษ์และปกป้องเหล่าพี่น้องแม่มดแม้จะมีคนถูกเผาตายจริงแต่แม่มดตัวจริงนั้นฉลาดกว่ามากส่วนใหญ่คนที่ถูกเผามักจะไม่ใช่แม่มดตัวจริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนแม่มดก็ลดลงและแม่มดบางคนก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอิสระมากกว่าที่จะต้องมาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้จึงเหลือสมาชิกอยู่เพียง4คนอันได้แก่โคดิเลียฟ็อกซ์ผู้ดูแลโรงเรียนแห่งนี้และเป็นเหมือนแม่ผู้ห่วงใยของเด็กๆในโรงเรียนเมดิสันมอนโกเมอรี่ดาราฮอลลีวูดเธอถูกบังคับให้มาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เพื่อฝึกควบคุมพลังของเธอเพราะเธอดันไปใช้พลังของเธอฆ่าผู้กำกับหนังหลังจากที่เขาพูดไม่ดีกับเธอเธอเป็นสาวสังคมชอบเที่ยวเซเพลย์และเป็นนางร้ายประจำคอเวนควินนี่สาวพลัสไซส์เป็นแม่มดพลังบูดูดอลเธอสามารถเอามีดปาดคอตัวเองแต่รอยแผลไปโผล่ที่คนอื่นได้แนนเด็กพิเศษเป็นสาวน้อยผู้อ่อนหวานชอบใส่หูฟังอยู่เสมอเพื่อปิดกั้นเสียงจากโลกภายนอกเพราะพลังของเธอนั้นคือการได้ยินเสียงความคิดของคนอื่นและสมาชิกคนใหม่คนสุดท้ายโซอี้ที่พลังยังไม่แน่ชัดรู้เพียงแต่ว่าทุกคนที่มีเซ็กกับเธอจะต้องตายอย่างทรมานเสมอนอกจากสมาชิกของบ้านแล้วยังมีเหล่าสภาพ่อมดแม่มด
ที่คอยกำกับดูแลการใช้เวทมนต์ไม่ถูกวิธีหรือแม้แต่ทำโทษแม่มดที่ฆ่ากันเองหนึ่งในนั้นคือป้าเมอร์เทิลสโนว์สมาชิกดั้งเดิมของบ้านและเป็นผู้ที่รักและห่วงใยในตัวคอร์เดเลียเหมือนกับเป็นลูกสาวของตัวเองมิสตี้เดย์แม่มดสาวสุดฮิปสเตอร์เธอชอบใช้ชีวิตอิสระรักสัตว์อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเธอมีพลังแห่งการชุบชีวิตวันหนึ่งเธอเกิดไปแสดงพลังชุบชีวิตนกต่อหน้าคนในหมู่บ้านทำให้เธอถูกลากไปเผาทั้งเป็นแต่ด้วยพลังของเธอจึงได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายได้สปอลดิงพ่อบ้านลิ้นขาดผู้พักดีตลอดไม่หมดในบ้านและเป็นผู้กุมความลับเอาไว้มากมายและคนสุดท้ายราชินีแห่งเหล่าไม่หมดทั้งมวล The Supreme นามว่าฟิโอน่ากูดฟิโอน่าเป็นแม่ของคอร์เดเลียแม้จะเป็นแม่และสุพรีมที่มีหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลโรงเรียนแต่เธอกลับเป็นสาวรักสนุกไม่ชอบอยู่กับที่และไม่ยอมอยู่บริหารโรงเรียนเธอไม่ค่อยให้ความรักกับลูกสาวของเธอนักทำให้คอร์เดเลียเกลียดฟิโอน่าเอามากๆและรักเมอร์เทิลสโนว์ที่ดูแลเธอเหมือนกับเป็นลูกมากกว่าฟิโอน่ากับเมอร์เทิลเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันแต่ไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันนักเพราะเมอร์เทิลอยากจะเป็นสุพรีมแต่ฟิโอน่าที่ไม่ใช่คนขยันเอาแต่เซเพลกับมีพลังเยอะกว่าเธอและได้เป็นสุพรีมในที่สุดฟิโอน่ากลับมาที่คอร์เบนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปหลายปีเพราะเธอกำลังป่วยเนื่องจากกำลังจะมีเดอะสุพรีมคนใหม่ถือกำเนิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดสุพรีมคนใหม่สุพรีมคนเก่าจะค่อยๆถูกสูบพลังลดไปและตายไปในที่สุดฟิโอน่าจึงมีแผนการที่จะกลับมาเพื่อหาทางกำจัดสุพรีมคนใหม่ก่อนที่พลังของสุพรีมคนใหม่จะกล้าแก่งเกินไปแม่มดธรรมดานั้นเกิดมาพร้อมกับพลังเพียงไม่กี่อย่างแต่เมื่อถึงวันที่พวกเธอจะได้เป็นสุพรีมพลังต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นและหลากหลายขึ้นเป็น7อย่างพลังทั้ง7นั้นถูกเรียกว่า7 Wonder และเมื่อถึงเวลาที่พวกเธอจะได้เป็นสุพรีมเหล่าสภาจะมีการทดสอบพลังทั้ง7ขึ้นหากแม่มดคนนั้นสอบผ่านได้ทั้งหมดเธอก็จะได้เป็นสุพรีมคนต่อไปคืนวันนั้นเมดิสันชวนโซอี้ไปปาร์ตี้นักศึกษาโซอี้ได้เจอกับคายสเปนเซอร์และเหมือนจะชอบพอกันส่วนเมดิสันนั้นถูกนักกีฬามหาลัยมอมยาและข่มขืนหลังจากเมดิสันฟื้นได้สติเธอก็เกิดความแค้นจึงใช้พลังของเธอยกรถของกลุ่มนักศึกษามหาลัยจนคว่ำตายทั้งหมดยกเว้นหัวโจกส่วนหนึ่งในเหยื่อที่ตายก็มีคาวรวมอยู่ด้วยแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่รุมโซมเมดิสันก็ตามโซอี้ช็อกและเสียใจมากที่คาวตายแถมยังแค้นที่ตัวต้นเหตุกลับรอดชีวิตเธอจึงแอบเข้าไปที่โรงพยาบาลและใช้พลังของเธอฆ่าเขาซะฟิโอน่าที่ตอนนี้กลับมาอยู่ที่คอร์เบนแล้วเธอก็เริ่มแผนการตามหาสุพรีมคนใหม่พร้อมทั้งหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองเป็นอมตะเริ่มด้วยการพาเหล่านักเรียนแม่มดไปศึกษาประวัติศาสตร์ของแม่มดและวางแนวทางการเรียนใหม่ให้ต่างจากคอร์เดเลียลูกสาวของเธอที่คอยสอนให้เหล่าแม่มดสะกดพลังและเก็บตัวเงียบๆอยู่แต่ในโคเว่นมาตลอดระหว่างทางที่เธอได้พาเหล่าแม่มดออกไปเรียนรู้การมีพลังของตัวเองแนนซึ่งมีพลังการได้ยินเสียงความคิดก็ได้ยินเสียงเรียกของมาดามเดลฟีนลาลอรีอดีตฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกฝังเป็นอยู่ที่นั่นฟิโอน่าจึงได้ขุดมาดามเดลฟีนขึ้นมาจากหลุมและพากลับไปที่โคเว่นเพื่อตามหาวิธีที่ทำให้มาดามเดลฟีนยังมีชีวิตอยู่ได้หลังจากที่ถูกฝังเอาไว้มาหลายร้อยปีมาดามเดลฟีนอยู่ที่คาเว่นในนามของคนใช้ในบ้านเธอเกลียดคนดำและเห็นว่าควีนี่ที่เป็นคนดำไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีจากเธอควีนี่จึงไปฟ้องฟิโอน่าฟิโอน่าบอกกับมาดามเดลฟีนชัดเจนว่าบ้านหลังนี้ไม่มีการเหยียดผิวมาหลายร้อยปีแล้วแถมยังบังคับให้มาดามเดลฟีนต้องเป็นคนใช้ส่วนตัวให้ควีนี่มีนักสืบคดีการตายของเหล่านักกีฬามหาลัยตามมาสืบที่คาเว่นเพราะมีคนเห็นโซอี้ในกล้องวงจรปิดว่าเธอไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นนักกีฬาคนนั้นก็ตายโซอี้จึงเกิดสติแตกพูดความจริงและเรื่องเกี่ยวกับแม่มดให้ตำรวจฟังจนหมดฟิโอน่าจึงเข้ามาจัดการเธอใช้คาถาล้างความจำกับตำรวจและเข้าไปจัดการกับโซอี้ที่คุมสติไม่อยู่จนอาจพาหายนะมาที่เคาเว่นได้พร้อมกับบอกเหล่าแม่มดว่าในโลกใบนี้พวกเธอไม่จำเป็นต้องกลัวใครอีกแล้วนอกจากตัวของฟิโอน่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเมดิสันและโซอี้จึงได้คิดหาทางช่วยชีวิตให้เขาเพราะเมดิสันเห็นว่าโซอี้อุตส่าห์ฆ่าคนที่ข่มขืนเธอให้เธอจึงแอบขโมยเวทมนต์ช่วยชีวิตมาให้เขาเพื่อเป็นของขวัญให้โซอี้ทั้งสองคนไปที่ห้องเก็บศพ
แล้วเอาเศษร่างของคนที่ตายแล้วแต่ยังสภาพดีมาประกอบเป็นร่างให้กับคาวหลังจากชุบชีพสำเร็จคาวก็มีสภาพสับสนคล้ายกับเฟรงเกนสไตน์ซูอี้จึงพาคาวกลับบ้านระหว่างทางเธอบังเอิญได้พบกับมิสตี้เดย์ที่แอบอยู่ในรถของพวกเขาเพราะมิสตี้เดย์รับรู้ได้ถึงพลังแห่งการชุบชีวิตเธอจึงตามมาที่นี่พอได้คุยกันจนรู้ว่าเป็นแม่มดซูอี้จึงฝากคาวไว้กับมิสตี้เพื่อให้เธอรักษาแผลของคาวหลังจากรักษาแผลจนหายดีซูอี้ก็พาเขากลับบ้านแม่ของคาวดีใจมากที่ลูกชายยังไม่ตายแต่เรื่องที่แย่กว่านั้นคือแม่ของคาวนั้นชอบมีอะไรกับลูกของตัวเองคาวที่ตอนนี้สติยังไม่กลับมาเป็นปกติดีแถมอยู่ในภาวะบอบช้ำในจิตใจเรื่องของแม่ที่ทำกับเขาแบบนี้คาวจึงสติแตกฆ่าแม่ของตัวเองจนตายโซอี้เห็นแบบนั้นจึงได้แอบพาคาวเข้าไปอยู่ที่คอนเวนต์ด้วยกันด้านฟิโอน่าก็ไปพบกับมารีเลโบเจ้าแม่วูดูทั้งสองเผ่าแม่มดนั้นเคยทำสัญญาร่วมกันไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกันแม้ว่าจะเป็นแม่มดเหมือนกันก็ตามแต่วันนี้ฟิโอน่าตั้งใจจะมาพบมารีเลโบเพื่อถามหาเวทมนต์ที่ทำให้เธอยังสาวอยู่แม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่การสนทนานั้นกลับจบลงด้วยไม่ค่อยดีนักส่วนคอร์ดิเลียเองก็ได้แอบไปหามารีเลโบเช่นกันคอร์ดิเลียนั้นแต่งงานกับแฮงค์ฟ็อกมานานแต่ก็ยังไม่มีลูกกันเธออยากจะมีลูกมากแต่ไม่สำเร็จสักทีแม้ตัวเองจะเป็นแม่มดแต่ก็ไม่มีเวทมนต์ไหนที่ช่วยเธอได้ในเรื่องนี้เธอจึงตัดสินใจไปหามารีเลโบเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาเพราะฟิโอน่าแม่ของคอร์ดิเลียได้ไปยามารีเลโบเอาไว้ตัวแฮงค์ฟ็อกสามีของคอร์ดิเลียเองก็มีความลับซ่อนอยู่เขาแอบไปมีชู้กับแม่มดสาวผมแดงคนหนึ่งแล้วก็ฆ่าเธออย่างเลือดเย็นเราจึงได้รู้ว่าแฮงค์เป็นนักล่าแม่มดและต้นตระกูลของเขาก็ล่าแม่มดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้ตอนนี้จะทำธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยมหาศาลแต่ก็เป็นเพียงเรื่องบังหน้าจากภารกิจหลักที่แท้จริงนั่นก็คือการออกล่าแม่มดนั่นเองมารีเลโวเองหลังจากที่ถูกยามจากฟิโอน่าก็เกิดความแค้นที่มีคนมายามตัวเองถึงถิ่นคืนวันนั้นเธอจึงได้ส่งชายหัวกระทิงอดีตคนรักของเธอให้บุกเข้าไปจัดการกับเหล่าแม่มดที่โคเวนขณะที่มาดามลาลอรีกำลังจะถูกทำร้ายเธอก็ได้ควินนี่มาช่วยเธอเอาไว้ควินนี่เอาตัวเองล่อชายหัวกระทิงออกไปและก็ถูกขีดจนบาดเจ็บสาหัสควินนี่ได้พลังของฟิโอน่าชุบชีวิตเธอขึ้นมาใหม่และมาดามลาลอรีก็เริ่มรู้สึกดีกับควินนี่และสองคนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ส่วนฟิโอน่าเองก็จัดการตัดหัวหนุ่มกระทิงแล้วนำใส่กล่องส่งกลับไปให้มารีเลโบหลังจากได้รับหัวของคนรักของเธอมารีเลโบก็แค้นฟิโอน่าหนักมากจึงได้ร่ายคาถาวูดูเสกซอมบี้เข้าไปบุกโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันฮาโลวีนซึ่งก็คือเหล่าซอมบี้ของคนที่ตายในเมืองและหนึ่งในฝูงซอมบี้พวกนั้นก็มีลูกๆของมาดามลาลอรีอยู่ด้วยมารีเลโบเลือกเวลาที่เหมาะเพราะฟิโอน่าได้ชวนคอร์ดิเลียลูกสาวไปเที่ยวในคืนฮาโลวีนพอดีเพื่อหวังว่าจะสืบว่าใครคือสุพรีมคนต่อไปทำให้ในตอนนี้ในบ้านนั้นไม่มีแม่มดพลังสูงคอยปกป้องคอร์เวนเอาไว้และเมื่อซอมบี้มาถึงก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายคนในคอร์เวนต้องหนีตายจากซอมบี้แต่ก็ได้โซอี้จัดการซอมบี้ทั้งฝูงและช่วยทุกคนเอาไว้ได้ด้วยพลังใหม่ของเธอถึงตอนนี้เหล่าแม่มดในบ้านก็เริ่มแสดงพลังต่างๆออกมามากขึ้นและก็มีพลังเพิ่มขึ้นกับทุกคนอดีตของฟิโอน่านั้นเธอเคยฆ่าแม้กระทั่งสุพรีมคนก่อนที่รักเธอเหมือนกับลูกเพื่อยึดเอาพลังของสุพรีมมาเธอจึงวางแผนที่จะทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งกับเหล่าแม่มดใหม่ในเคอร์เวนนี้วันหนึ่งมีคนย้ายบ้านเข้ามาอยู่ข้างๆเคอร์เวนเป็นครอบครัวเคร่งศาสนาเธอมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าลุคแนนและเมดิสันรู้สึกชอบพอในตัวหนุ่มข้างบ้านจึงตามไปจีบหนุ่มลุคแต่ถูกแม่ของเขากีดกันไม่ให้มายุ่งกับลูกชายด้วยความโกรธเมดิสันก็แสดงพลังใหม่ของเธอออกมาเป็นพลังไฟเผาพ่อม่านในบ้านด้วยความสะใจฟิโอน่าได้ยินเหตุการณ์ที่ว่าเมดิสันสามารถเสกไฟได้ก็เกิดความสนใจในตัวเมดิสันจึงหลอกพาเมดิสันไปแสดงพลังให้เธอดูเพื่อให้แน่ใจว่าเมดิสันกำลังจะได้เป็นสุพรีมคนใหม่จริงๆและฟิโอน่าก็ได้ฆ่าเมดิสันตายในคืนนั้นโดยไม่มีใครรู้และก็ได้สปอลดิงพ่อบ้านและชายผู้ภักดีต่อฟิโอน่าอย่างสุดหัวใจเป็นคนช่วยซ่อนศพของเมดิสันเอาไว้
หลังเมดิสันตายไปแนนก็ได้เรียกสภาพ่อมดแม่มดมาพบเพราะเธอไม่ได้ยินเสียงของเมดิสันเลยเธอจึงสงสัยว่าเมดิสันนั้นได้ตายไปแล้วสภามาเพื่อตรวจสอบหาความจริงและหากจับได้ว่าแม่มดฆ่ากันเองจะต้องถูกลงโทษด้วยการเผาทั้งเป็นแม้จะพยายามทำทุกวิถีทางแต่เมอร์เทิลสโนว์หนึ่งในสภาก็ไม่สามารถเอาผิดฟิโอน่าได้ทั้งในอดีตเมื่อครั้งที่ฟิโอน่าฆ่าสุพรีมคนเก่าและตอนนี้ที่ฟิโอน่ากลับมาและเมดิสันก็หายตัวไปเพราะคนที่กุมความลับอยู่คือสปอลดิงที่แม้เขาจะรู้ทุกเรื่องแต่ก็ถึงกับยอมตัดลิ้นของตัวเองที่เคยต้องคำสาปพูดความจริงออกไปเพื่อปกป้องฟิโอน่าสภาคาดว่าฟิโอน่าตั้งใจฆ่าเมดิสันเพราะเธออาจจะได้เป็นสุพรีมคนใหม่แต่คอร์ดิเลียก็บอกความจริงกับสภาไปว่าเป็นไปไม่ได้ที่เมดิสันจะได้เป็นสุพรีมเพราะเมดิสันป่วยมีโรคประจำตัวอยู่เพราะคนที่กำลังจะได้เป็นสุพรีมนั้นสุขภาพจะต้องดีและสมบูรณ์แข็งแรง 100% คำพูดนี้ทำให้ฟิโอน่าตกใจและรู้ว่าตัวเองได้ฆ่าแม่มดผิดคนทำให้เธอต้องวางแผนการครั้งใหม่เพื่อตามหาสุพรีมคนใหม่อีกครั้งหนึ่งและในคืนที่เธอออกไปเที่ยวกับลูกสาวในวันฮาโลวีนเพื่อหลอกถามความจริงคอร์ดิเลียก็ถูกบุคคลปริศนาซึ่งก็เป็นคนของกลุ่มล่าแม่มดสาดน้ำกรดเข้าที่หน้าทำให้เธอตาบอดฟิโอน่าแม้เธอจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกถึงความรักแต่ลึกๆแล้วเธอก็รักคอร์ดิเลียมากแต่เธอไม่อยากให้ลูกกลายเป็นคนอ่อนแอเธอจึงเลี้ยงลูกในแบบของเธอเองการที่คอร์ดิเลียตาบอดทำให้เธอแค้นและสติแตกแฮงค์สามีของคอร์ดิเลียได้ข่าวว่าเธอบาดเจ็บจึงรีบตามมาที่โรงพยาบาลและก็ได้พบกับฟิโอน่าที่กำลังเฝ้าไข้ลูกสาวเธออยู่แฮงค์และฟิโอน่านั้นไม่ชอบหน้ากันเพราะฟิโอน่ามองว่าแฮงค์นั้นทำให้ลูกสาวของเธออ่อนแอแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแฮงค์นั้นคือนักฆ่าแม่มดที่แฝงตัวเข้ามาในคอเวนเพื่อที่จะฆ่าแม่มดทั้งหลายตัวแฮงค์เองถึงจะเป็นนักฆ่าแม่มดแต่เขาเองก็ต้องทำเพราะถูกพ่อบังคับและคาดหวังจะให้เขาเป็นผู้นำคนต่อไปแฮงค์นั้นหลงรักคอร์ดิเลียจริงๆทำให้เขาไม่ยอมฆ่าแม่มดในคอเวนแห่งนี้แต่เลือกที่จะไปฆ่าแม่มดข้างนอกแทนทันทีที่แฮงค์เข้าไปจับมือคอร์ดิเลียด้วยความเป็นห่วงคอร์ดิเลียก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับเห็นภาพนิมิตของแฮงค์ที่ไปมีอะไรกับสาวผมแดงพลังใหม่ของคอร์ดิเลียหลังจากที่เสียตาไปคือพลังแห่งนิมิตนั่นเองฟิโอน่าเมื่อแค้นที่ลูกสาวบาดเจ็บเธอจึงต้องการใครสักคนมารับโทษเธอคิดเอาเองว่าเมอร์เทิลสโนว์ทำแบบนี้กับลูกสาวของเธอเพราะแขนที่ฟิโอน่าเป็นคนที่ชนะมาตลอดเธอจึงวางแผนใส่ร้ายเมอร์เทิลว่าทำร้ายคอร์ดิเลียทำให้เมอร์เทิลต้องถูกเผาจนตายในที่สุดในช่วงยุค60ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของเพลงแจ๊สได้มีฆาตกรออกอาวาสนามว่า The X-Man เขาชอบฟังเพลงแจ๊สเป็นชีวิตจิตใจและไล่ฆ่าคนอย่างโหดร้ายจนใครๆต่างก็กลัวจนไม่กล้าออกไปไหนเขาประกาศว่าเขาจะเดินไปตามถนนในคืนวันหนึ่งและหากพบว่าบ้านไหนไม่ยอมเปิดเพลงแจ๊สจนลั่นบ้านเขาจะเข้าไปฆ่าคนในบ้านซะคืนนั้นเหล่าแม่มดในคอเวนต่างก็พูดคุยกันถึง X-Man กันว่าเราไม่ควรจะต้องกลัวคนเลวแบบนั้นในยุคที่ผู้หญิงกำลังจะสามารถเลือกตั้งได้เราจะยอมให้ผู้ชายมาข่มเหงอีกไม่ได้เหล่าแม่มดจึงวางแผนเปิดเพลงอื่นๆที่ไม่ใช่เพลงแจ๊สเพื่อหลอกล่อให้ X-Man เข้าไปในบ้านและฆ่าเขาอย่างเลือดเย็นพร้อมกับใช้คาถาสะกดวิญญาณ X-Man เอาไว้ในคอเวนแห่งนี้กลับมาที่ยุคปัจจุบันหลังจากการหายตัวไปของเมดิสันและทุกคนคาดว่าเมดิสันได้ตายไปแล้วโซอี้จึงต้องการที่จะใช้ผีถ้วยแก้วเรียกหาวิญญาณของเมดิสันมาถามทำให้เหล่าแม่มดได้รู้ว่าเธอตายไปแล้วและศพถูกสปอลดิงเอาไปเก็บไว้ในห้องของเขาเพื่อเอามาทำตุ๊กตาของเล่นสนองตัณหาของตัวเองเพราะสปอลดิงนั้นมีรสนิยมชอบแต่งหญิงเล่นกับตุ๊กตาแต่พวกเธอกลับไม่ได้เรียกมาแค่เมดิสันมีวิญญาณของ X-Man ตามติดมาด้วยและก็ได้หนีออกมาจากบ้านหลังนั้นได้สำเร็จเหล่าแม่มดจับสปอลดิงมาทรมานและเอาลิ้นกลับใส่คืนให้เขาทำให้เขาไม่สามารถโกหกได้เนื่องจากลิ้นนั้นติดคำสาปความจริงอยู่เขาจึงบอกที่ซ่อนศพของเมดิสันในที่สุดและโซอี้ก็ได้ฆ่าสปอลดิงทิ้งเพราะเธอเห็นว่าหมอดีเป็นตัวอันตรายหลังได้ศพมาโซอี้ก็พามิสซี่เดย์แม่มดแห่งการชุบชีวิตมาเพื่อชุบชีวิตเมดิสันจะสำเร็จแต่เมดิสันเองก็ต้องทนทุกข์กับการไม่มีความรู้สึกรสชาติสัมผัสหรือแม้แต่ชีวิตชีวาอีกต่อไปแต่เธอก็ได้พบกับคาวที่อยู่ในคอเวนแห่งนี้เธอมีอะไรกับคาวเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่เธอกล่อมให้โซอี้
ร่วมหลับนอนด้วยกันเพราะรู้ว่าโซอี้เองก็ชอบคาวอยู่และการที่คาวตายไปแล้วทำให้เขาสามารถมีอะไรกับโซอี้ได้โดยที่คำสาปจิ๋มนรกของเธอไม่สามารถเป็นผลอะไรกับคาวได้ทั้ง3คนเลยกลายเป็น3คนอลเวงในที่สุดนิมิตของคอร์เดเลียนั้นทำให้เธอได้เห็นความจริงหลายอย่างคอร์เดเลียเองไม่ได้เจอกับเมดิสันอีกครั้งเธอก็ได้เห็นนิมิตว่าฟิโอน่าเป็นคนที่ฆ่าเมดิสันคอร์เดเลียกับแฮงค์ทะเลาะกันหลังจากที่เธอเห็นว่าเขาไปทำอะไรมาทั้งสองคนจึงแยกกันอยู่แม้แฮงค์จะเสียใจและขอโทษคอร์เดเลียแต่ก็ไม่เป็นผลเหตุการณ์นี้ทำให้แฮงค์เครียดเขาไปหามารีเลโวเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะจริงๆแล้วมารีเลโวได้ว่าจ้างให้แฮงค์เข้าไปฆ่าเหล่าแม่มดในคอร์เวนแฮงค์เองก็เล่นบทนกสองหัวเพื่อหวังจะกำจัดแม่มดทั้งสองฝั่งแต่ตัวเองกลับหลงรักคอร์เดเลียเข้าจริงๆถึงตอนนี้ทั้งฝั่งคอร์เวนและฝั่งวูดูต่างก็ไม่มีใครยอมรับแฮงค์แฮงค์จึงสติแตกและเริ่มออกไล่ล่าแม่มดอย่างจริงจังด้านควีนี่เองเพราะตัวเองเป็นคนผิวสีในบ้านแม่มดคอร์เวนและรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับที่นี่นักเธอเลยไปหามารีเลโวเพราะอยากรู้ประวัติต่างๆของเหล่าแม่มดวูดูเธอถูกมารีเลโวกล่อมให้เข้ามาอยู่กับฝั่งของวูดูแต่การจะเข้ามาได้นั้นเธอจะต้องพามาดามลาลารีน้ำยอกอกของมารีเลโวมาให้เธอควีนี่ใช้ความสนิทสนมของเธอกับมาดามลาลารีหลอกพาเธอไปหาแม่มดวูดูตามสัญญามารีเลโวจึงตัดหัวมาดามลาลารีส่งไปให้ฟิโอน่าเพื่อความสะใจดานฟิโอน่านั้นเนื่องจากป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กำลังลุกลามเธอจึงออกไปที่บาร์เพื่อหาเหล้าดื่มดับทุกข์เธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีเสน่ห์พูดคุยถูกคอกันและในที่สุดทั้งสองก็ไปลงเอยกันที่ห้องแห่งหนึ่งชายคนนั้นคือเอ็กซ์แมนเขาเล่าให้ฟิโอน่าฟังว่าเขาสิงอยู่ในคอร์เวนมานานแล้วและแอบมองฟิโอน่ามาตั้งแต่เด็กด้วยความที่ฟิโอน่านั้นมีเสน่ห์ร้ายกาจเขาจึงหลงรักเธอและคอยปกป้องเธอมาโดยตลอดมิสซี่เดย์แม่มดสายฮิปสเตอร์ผู้มีพลังแห่งการช่วยชีวิตวันหนึ่งเธอบังเอิญไปพบกับศพของเมอร์เทิลสโนว์ที่ถูกสภาแม่มดสั่งเผาจากการใส่ความของฟิโอน่าเธอได้ชุบชีวิตเมอร์เทิลสโนว์ขึ้นมาและรักษาตัวให้จนหายแต่ไม่นานนักก็มีนักฆ่านิรนามบุกมาไล่ยิงมิสซี่เดย์ที่บ้านริมบึงของเธอแต่ทั้งสองคนก็หนีมาได้และรีบกลับไปที่คอร์เวนเพื่อขอความช่วยเหลือจากคอร์เดเลียคอร์เดเลียดีใจมากที่เมอร์เทิลยังไม่ตายและรับทั้งสองคนกลับเข้าคอร์เวนอีกครั้งหนึ่งอาการป่วยจากมะเร็งของฟิโอน่าเริ่มกำเริบมากขึ้นเธอต้องเข้ารับการบำบัดเคมีจนผมร่วงร่างกายเริ่มอ่อนแอเมื่อคอร์เดเลียเห็นแบบนี้เธอจึงวางแผนกับเหล่าแม่มดว่าจะร่วมมือกันฆ่าฟิโอน่าให้ตายก่อนที่ฟิโอน่าจะฆ่าคนอื่นในบ้านซะก่อนแผนการเกือบสำเร็จแต่ผีของสปอลดิงก็เข้ามาเรียกสติฟิโอน่าเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอถูกลูกสาวของตัวเองหลอกให้ฆ่าตัวตายฟิโอน่าได้ยินแบบนี้เธอจึงยังไม่ยอมฆ่าตัวตายและไปคุยกับลูกสาวว่าเธอภูมิใจในตัวลูกขนาดไหนที่มีความกล้าระดับนี้ผิดกับเมื่อก่อนฟิโอน่าบอกกับแม่มดทุกคนว่าก่อนที่จะเริ่มวางแผนฆ่าเธออีกรอบเรายังมีอะไรอย่างอื่นให้ต้องทำก่อนเพราะตอนนี้กำลังมีนักล่าแม่มดออกไล่ฆ่าแม่มดอยู่ตามที่ต่างๆเราควรจะจัดการเรื่องนี้กันก่อนที่จะมาไล่ฆ่ากันเองฟิโอน่าเอาหัวของมาดามลาลารีไปคืนมารีเลโวและขอสงบศึกชั่วคราวเพราะตอนนี้ชุมชนแม่มดกำลังเจอกับอันตรายภายนอกอยู่แต่มารีเลโวกลับหัวเราะใส่หน้าและไม่ต้องการความช่วยเหลือจากฟิโอน่าเพราะเบื้องหลังนั้นเธอเองที่เป็นคนจ้างแฮงค์ฟ็อกซ์ให้ไปฆ่าแม่มดที่โคเวนนั่นเองแต่คืนนั้นแฮงก์ก็เข้ามาบุกในบ้านของมารีเลโวและฆ่าทุกคนในบ้านตายไปหลายศพเพราะโกรธที่มารีใช้เวทมนต์วูดูทรมานเขาบวกกับพ่อของแฮงก์ก็กดดันให้แฮงก์ฆ่าเมียตัวเองและแม่มดคนอื่นๆให้หมดแต่เขาไม่ต้องการที่จะฆ่าคอร์เดเลียแฮงก์จึงตัดสินใจที่จะมาฆ่ามารีเลโวเพื่อที่จะปกป้องเมียของตัวเองสุดท้ายแฮงก์ก็ถูกควินนี่ใช้คาถาวูดูยิงกรอกปากตัวเองจนตายทำให้มารีเลโวและควินนี่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดมารีเลโวหมดหนทางจึงต้องบากหน้าไปหาฟิโอน่าเพื่อขอความช่วยเหลือตอนนี้แม่มดทั้งสองฝั่งก็ได้เข้ามารวมอยู่ในคอร์เวนเดียวกันทั้งหมด
Myrtle Snow หลังจากฟื้นจากความตายเธอก็หลอกให้สภาแม่มดมาทานอาหารที่เขาเวนเพื่อหวังจะปรับความเข้าใจกันแต่แท้ที่จริงแล้วเมอร์เธอร์นั้นยังแค้นที่สภาแม่มดฟังความข้างเดียวและยอมฆ่าเธออย่างง่ายดายเธอใส่ยาอัมพาตให้สภาทั้งสองคนกินและควักลูกตาของสองคนนั้นออกมาและนำศพไปกำจัดโดยไม่ให้ใครรู้ด้วยความรักในคอร์ดิเลียดั่งลูกสาวเธอก็นำเอาตาทั้งสองดวงนั้นมารักษาคอร์ดิเลียจนกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งคอร์ดิเลียคอยดูแลและพร่ำสอนเหล่าแม่มดให้ใช้พลังไปในทางที่ดีและสอนให้พวกเธอด้วยความรักและความห่วงใยแม่มดหลายคนจึงรักและให้ความเคารพในตัวคอร์ดิเลียเป็นอย่างมากหลังมารีเลโวเข้ามาอยู่ในคาเวนก็ได้พูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้รู้ว่าแฮงค์สามีของคอร์ดิเลียนั้นก็คือนักฆ่าฟิโอน่าโกรธมากจึงปรีเข้าไปตบลูกสาวพร้อมทั้งด่าทอคอร์ดิเลียว่าเธอมันโง่และไร้ประโยชน์ความโง่ของคอร์ดิเลียจะทำให้แม่มดตายกันหมดหลังจากเปลี่ยนดวงตาพลังนิมิตของคอร์ดิเลียก็หายไปเธอพยายามบอกแม่ขอให้เธอได้มีส่วนร่วมในการช่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแต่แม่เธอก็คอยตอกย้ำว่าเธอไม่มีความสามารถคอร์ดิเลียเสียใจมากและรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เธอสูญเสียภาพนิมิตไปทำให้เธออ่อนแอและไร้ค่าเธอยังตัดสินใจทำลายดวงตาของตัวเองฟิโอน่าเริ่มแผนการปกป้องเผ่าแม่มดโดยการร่ายคำสาปเพื่อจัดการกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของพ่อแฮงที่เบื้องหลังนั้นคือองค์กรนักล่าแม่มดที่มีมาแต่โบราณด้วยพลังของเธอและมารีเลโวบวกกับความร่วมมือเล็กๆของ X-Men เธอจึงจัดการล้มองค์กรขนาดยักษ์นี้ได้ไม่ยากเย็นและตอนนี้ก็ไม่เหลือภัยคุกคามจากภายนอกอีกต่อไปฟิโอน่าถามมารีเลโวว่าเธอทำยังไงถึงได้มีชีวิตอมตะแบบนี้มารีเลโวบอกกับฟิโอน่าว่านี่ไม่ใช่พลังของเธอแต่เป็นการขอยืมมาจากปีศาจป้าเล็กบาแม้พลังอมตะนี้จะดูเป็นเรื่องดีแต่เวทมนต์นั้นมักมาพร้อมกับราคาที่แสนแพงเสมอครั้งแรกที่เธอได้คาถานี้ป้าเล็กบาต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนคือชีวิตอันบริสุทธิ์ไร้ตาบาปซึ่งก็คือลูกของมารีเลโวแม้เธอจะไม่อยากมอบให้แต่เมื่อคำสาปสำเร็จผลไปแล้วเธอก็ต้องยอมจ่ายให้ในที่สุดและทุกๆปีเธอจะต้องจ่ายด้วยวิญญาณเด็กทารกแรกเกิด1คนเสมอมิฉะนั้นเธอก็จะต้องลงมาอยู่ในห้วงนรกกับป้าเล็กบาและคืนนี้ก็ครบกำหนดเธอจึงไปแอบเอาเด็กจากโรงพยาบาลเพื่อมารอมอบให้ป้าเล็กบาฟิโอน่าได้ยินก็บอกว่าเธอไม่สนใจว่าจะต้องจ่ายด้วยอะไรขอแค่ให้มารีเลโวเรียกป้าเล็กบาร์มาให้เธอขอพรเมื่อฟิโอน่าได้พบกับป้าเล็กบาร์เธอก็รีบจัดแจงขอพรให้เธอเป็นอมตะแต่ป้าก็ได้แต่หัวเราะใส่หน้าเธอและบอกกับฟิโอน่าว่าเธอไม่มีวิญญาณจึงไม่สามารถขอพรใดๆจากป้าได้เนื่องจากในอดีตนั้นมารีเลโวเคยเสียลูกไปครั้งนี้เธอจึงอยากจะเก็บเด็กเอาไว้หนำซ้ำแนนซึ่งได้ยินเสียงเด็กร้องและรับรู้ได้ว่าเด็กคนนี้ถูกขโมยมาทั้งมารีเลโบและฟิโอน่ามองเห็นสัญญาอันตรายจากพลังของแนนทั้งสองคนจึงร่วมมือกันลงมือฆ่าแนนเพื่อหวังจะแลกวิญญาณของแนนแทนเด็กและได้กำจัดแม่มดที่อาจจะกลายเป็นสุพรีมในอนาคตไปได้ด้วยป้าเล็กบาไม่ชอบใจนักแต่ก็ยอมรับวิญญาณแนนไปอยู่ในนรกด้วยแนนเองก็รู้สึกว่าที่ไหนๆก็น่าอยู่กว่าที่โคเวนนี่เธอจึงยอมตามไปแต่โดยดีด้านมาดามลาลอรีที่ได้ประกอบร่างกับหัวดีแล้วก็ถูกคนในบ้านใช้งานเยี่ยงทาสแถมยังต้องให้มาเลี้ยงเด็กผิวดำที่เธอเกลียดนักเกลียดหนาแต่เธอก็ทำได้แค่เก็บความแค้นเอาไว้ผีสปอร์ดิ้งจึงเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่มาดามลาลอรีโดยบอกว่าจะมอบเวทมนต์พิเศษให้กับเธอที่สามารถใช้ฆ่ามารีเลโวได้คืนนั้นเธอจึงได้เอายาที่ได้มาใส่ไปในอาหารให้มารีเลโวกินจากนั้นก็แทงเธอแต่มารีเลโวกลับไม่เป็นอะไรเพราะจริงๆแล้วยาที่ว่านั่นเป็นแค่ยาแก้แพ้เท่านั้นมารีเลโววิ่งตามไปหวังจะทรมานมาดามเดลฟีให้สาสมแต่ก็ถูกสปอลดิ้งที่โผล่มาทุบหัวเธอจนกลิ้งตกบันไดไปมาดามลาลอรีจึงได้ทำการหั่นมารีเลโวเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปทำลายต่อให้เธอเป็นอมตะแต่ถ้าร่างกายถูกทำลายเธอก็ไม่มีทางรอดแน่นอนส่วนผีสปอลดิ้งนั้นที่ทำมาทั้งหมดไม่ได้ตั้งใจจะช่วยมาดามเดลฟินแต่อย่างใดแต่ตัวเขานั้น
อยากได้เด็กเอามาเลี้ยงไว้เหมือนกับตุ๊กตาที่เขาชอบนั่นเองด้านรักสามเศร้าระหว่างเมดิสันคาวและโซอี้ก็ไปได้ไม่ดีนักเพราะคาวนั้นรักโซอี้เมดิสันจึงอิจฉาและคอยกลั่นแกล้งทั้งสองคนอยู่บ่อยๆแถมตอนนี้เมดิสันเองพลังก็กล้าแกร่งขึ้นมากจนใครๆในบ้านต่างคาดว่าเมดิสันนี่แหละที่จะเป็นสุพรีมคนต่อไปเมอร์เทิลสโนว์ที่เห็นเป็นแบบนี้เลยอดสงสารโซอี้และคาวไม่ได้จึงให้เงินและตั๋วรถแก่คนทั้งสองเพื่อให้หนีไปจากคอเบนนี้ซะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เมดิสันได้เป็นสุพรีมชีวิตของโซอี้กับคาวคงจะแย่ลงมากกว่านี้ทั้งสองคนจึงหนีไปด้วยกันเมดิสันเองพอรู้ว่าตัวเองพลังกล้าแกร่งขึ้นจึงพยายามที่จะกำจัดคู่แข่งคนอื่นๆไปหนึ่งในนั้นคือมิสตี้เดย์ที่ดูจะมีภาษีได้เป็นสุพรีมคนต่อไปมากที่สุดรองจากเธอจึงหลอกมิสตี้ที่เป็นคนเชื่อคนง่ายให้ไปโดนฝังทั้งเป็นสุสานประจำเมืองส่วนมาดามเดลฟินนั้นหลังจากที่ฆ่ามารีเลโวสำเร็จเธอก็หนีไปอยู่บ้านเก่าของเธอที่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฆาตกรหญิงพร้อมกับฆ่าไกด์คนเก่าแล้วเข้ายึดตำแหน่งแทนควินนี่จึงตามเธอไปและชวนให้เธอกลับบ้านแต่หลังจากที่เธอโดนควินนี่หักหลังครั้งก่อนเธอก็ไม่เชื่อใจควินนี่อีกพร้อมกับบอกว่าเธอจะจัดการกับคนดำทุกคนที่เธอไม่ชอบควินนี่จึงโกรธมากและเข้าทำร้ายเธอเพราะพลังของมารีเลโวได้สลายไปพร้อมกับการตายของเธอความเป็นอมตะของมาดามลาลารีจึงหายไปด้วยเธอจึงถูกควินนี่ฆ่าตายไปในที่สุดดานโซอี้ที่หนีไปกับคาววันหนึ่งระหว่างที่กำลังนั่งพักผ่อนก็มีคนจรจัดเข้ามาก่อกวนทำร้ายพวกเขาจนคาวสติแตกพุ่งเข้าไปทำร้ายคนจรจัดคนนั้นจนคอหักตายโซอี้ตกใจมากจึงพยายามใช้คาถาชุบชีวิตได้สำเร็จเธอจึงรู้ว่าพลังของเธอเพิ่มมากขึ้นและเธอก็อาจจะเป็นสุพรีมคนต่อไปก็เป็นได้เธอตัดสินใจพาคาวกลับคาเว่นในที่สุดคืนวันนั้นคอร์เดเลียได้ใช้พลังนิมิตของเธอตามหามิสตี้เดย์จนเจอด้วยความช่วยเหลือของควินนี่และคำแนะนำจากคอร์เดเลียควินนี่ก็สามารถใช้พลังชุบชีวิตให้กับมิสตี้เดย์ได้ในที่สุดฟิโอน่าได้เตรียมตัวตายเอาไว้แล้วเธอได้มอบสร้อยประจำตระกูลให้กับลูกสาวของเธอระหว่างที่ใส่สร้อยให้นั้นคอร์เดเลียก็ได้เห็นนิมิตของฟิโอน่าที่เธอฆ่าแม่มดทุกคนในบ้านรวมทั้งตัวคอร์เดเลียเองด้วยเธอจึงรู้ว่าแม่ของเธอวางแผนจะฆ่าทุกคนเอาไว้คอร์เดเลียจึงเดินเกมก่อนด้วยการไปยุให้ X-Men รู้สึกไม่ไว้ใจฟิโอน่าและบอกว่าฟิโอน่าได้เตรียมแผนที่จะบินไปอยู่ที่อื่นหลังจากได้พลังคืนมาและเขาเองก็เป็นแค่หนึ่งในคนที่ถูกฟิโอน่าหลอกใช้มิสตี้เมื่อกลับมาถึงคอร์เวนก็ปรีเข้าไปตบเมดิสันเพื่อแก้แค้นที่เมดิสันฝังเธอเอาไว้ทั้งเป็นเมดิสันโดนซ้อมจนน่วมระหว่างที่เธอกำลังตบตีกันอยู่ X-Men ก็โผล่เข้ามาแล้วโวยวายกับคนในบ้านว่าเขาจะฆ่าทุกคนให้หมดโทษฐานที่ฟิโอน่านั้นหลอกใช้เขาแต่ X-Men นั้นก็ทำอะไรหรอกไม่หมดไม่ได้ตัวของ X-Men นั้นเปื้อนไปด้วยเลือดแต่ก็ไม่ใช่เลือดของเขาคอร์เดเลียจึงใช้นิมิตเพื่อดูว่าเป็นเลือดของใครและเกิดอะไรขึ้นในนิมิตคอร์เดเลียได้เห็นฟิโอน่าและ X-Men กำลังทะเลาะกันเพราะฟิโอน่ากำลังจะหนีไปแต่ X-Men กลับอยากให้ฟิโอน่าไปอยู่กับเขาในบ้านหลังเล็กๆริมทะเลสาบใช้ชีวิตสงบๆไปวันๆเมื่อไม่เป็นดังหวังX-Men จึงลงมือฆ่าฟิโอน่าแล้วก็สติแตกจนมาถึงที่นี่เมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดเหล่าแม่มดทุกคนจึงเข้าไปรุมเสียบ X-Men ด้วยความสะใจเพราะพวกเธอจะไม่ยอมให้คนนอกเข้ามาทำร้ายพี่น้องแม่มดเป็นอันขาดเมื่อแม่มดทุกคนกลับมารวมตัวกันครบแล้วและตัวอันตรายอย่างฟิโอน่าก็ได้ตายเป็นที่สุดคอร์เดเลียจึงประกาศกับทุกคนว่าถึงเวลาที่ต้องเลือกสุพรีมคนใหม่กันเสียทีโดยจะมีการสอบ7 Wonder ขึ้นเพื่อคัดเลือกแม่มดที่สามารถใช้พลังทั้ง7ได้ขึ้นมาเป็นสุพรีมคนใหม่และเป็นผู้ที่อยู่เหนือแม่มดทั้งปวงที่จะต้องคอยปกป้องคอร์เวนแห่งนี้ก่อนการทดสอบทุกคนได้มากินอาหารร่วมกันเป็นมื้อสุดท้ายเพราะการทดสอบนี้หากผิดพลาดขึ้นมาหมายถึงความตายการทดสอบแรก
คือการจุดไฟสำหรับทุกคนนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆการทดสอบที่2คือการเคลื่อนย้ายสิ่งของทุกคนทำได้ง่ายๆสำเร็จไปด้วยดีการทดสอบที่3การบังคับจิตใจทุกคนก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีและมาถึงการทดสอบที่4การลงไปนรกและกลับขึ้นมานรกของควินนี่นั้นคือการที่เธอจะต้องกลับไปขายไก่ทอดที่ร้านเดิมและเจอกับลูกค้านิสัยแย่ๆเดิมๆมีชีวิตที่ลำบากแบบเดิมแต่สุดท้ายเธอก็สามารถกลับขึ้นมาได้ในที่สุดนรกของเมดิสันคือการที่เธอจะต้องไปแสดงละครเพลงเกรด B แถมเธอเองยังได้กลายเป็นแค่ตัวประกอบอีกต่างหากนรกของโซอี้คือการจะต้องเลิกกับคาวนับครั้งไม่ถ้วนไม่มีวันจบสิ้นทั้ง3คนกลับจากนรกได้เหลือเพียงมิสตี้เดย์คนเดียวเท่านั้นและเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนรกของมิสตี้นั้นคือห้องเรียนวิทยาศาสตร์เธอไม่อยากผ่ากบเพราะเธอรักสัตว์มากเธอชุบชีวิตกบขึ้นมาและถูกคุณครูบังคับให้ผ่ากบตัวนั้นจนตายแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและวนลูปแบบนี้ไปไม่จบสิ้นจนกระทั่งเวลาหมดร่างของมิสตี้ก็สลายกลายเป็นฝุ่นอยู่ในอ้อมกอดของคอร์เดเลียตอนนี้ก็เหลือแม่มดที่ต้องทำการทดสอบอยู่3คนการทดสอบต่อมาคือการทดสอบการหายตัวทั้ง3คนทำได้ดีมากและสนุกสนานไปกับการทดสอบครั้งนี้ที่สุดขณะที่กำลังหายตัวไปมาวิ่งไล่จับกันโซอี้ก็หายตัวไปติดอยู่ที่รั้วขอบประตูเธอถูกเสียบตายคาที่อยู่ตรงนั้นคอร์เดเลียบอกให้แม่มดที่เหลือทั้ง2คนพยายามชุบชีวิตโซอี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบที่6ไปในตัวแต่ควีนนี่นั้นทำไม่สำเร็จเหลือเพียงเมดิสันแต่เธอกลับไม่ยอมชุบชีวิตโซอี้ขึ้นมาเพราะเธอเกลียดที่โซอี้นั้นรักกับคาวแต่ถ้าเธอไม่ยอมชุบชีวิตเธอก็จะสอบไม่ผ่านเธอจึงตบแมลงวันที่บินผ่านมาพอดีให้ตายแล้วชุบชีวิตมันขึ้นมาจึงถือว่าเธอสอบผ่านคอร์เดเลียและเมอร์เทลสโนว์ได้ปรึกษากันว่าคอร์เวนอาจจะต้องล่มสลายเพราะตัวเธอนั้นไร้ความสามารถทำอะไรให้ดีกว่านี้ไม่ได้แถมถ้าต้องได้ซูพรีมแบบเมดิสันที่นิสัยแทบจะเหมือนกับตัวตายตัวแทนของฟิโอน่าซูพรีมคนเก่าเธอก็ขอให้คอร์เวนนี้ล่มจมไปซะจะดีกว่าเมอร์เทลสโนว์จึงบอกกับคอร์เดเลียว่ายังไม่หมดหวังหรอกสิ่งที่ต้องทำคือให้คอร์เดเลียเข้าร่วมทดสอบเซเว่นวันเดอร์ด้วยเพราะตัวเธอเองเป็นถึงลูกสาวของซูพรีมคนเก่าคอร์เดเลียจึงยอมทำตามคอร์เดเลียสอบผ่านทุกการทดสอบอย่างฉลุยจนมาถึงเวทมนต์ที่7ก็คือยานวิเศษการตามหาสิ่งของที่ถูกซ่อนไว้คอร์เดเลียทำได้ดีตามคาดแต่เมดิสันนั้นกลับไม่สามารถหาของให้เจอได้เมดิสันอารมณ์เสียมากและบอกว่าเธอไม่อยากจะเป็นซูพรีมซะหน่อยพร้อมกับเตรียมตัวจะย้ายออกไปจากที่นี่เพราะเหม็นขี้หน้าทุกคนในบ้านแล้วยังไม่ทันได้เก็บเสื้อผ้าคาวที่กำลังเสียใจเพราะโซอี้ตายก็เข้ามาบีบคอเมดิสันจนตายด้วยความแค้นในที่สุดส่วนคอร์เดเลียหลังจากทดสอบพลังทั้งหมดเธอก็ชุบชีวิตโซอี้ขึ้นมาได้สำเร็จและสลบไปด้วยความเหนื่อยหลังจากฟื้นขึ้นมาดวงตาที่เคยบอดของคอร์เดเลียก็กลับมาหายสนิทผิวพรรณเปล่งปลั่งตอนนี้คอร์เดเลียได้รับพลังแห่งซูพรีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเธอก็ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของฟิโอน่าแม่ของเธอฟิโอน่านั้นยังไม่ตายและจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เป็นแผนการทั้งหมดของฟิโอน่าที่แกล้งหลอกให้ทุกคนคิดว่าเธอตายโดยใช้พลังเวทมนต์ของเธอและรอจนกว่าจะมีการเลือกซูพรีมคนใหม่สำเร็จเธอก็จะกลับมาฆ่าซูพรีมคนนั้นซะแต่กลายเป็นว่าลูกสาวของเธอคือซูพรีมคนต่อจากเธอฟิโอน่าจึงล้มแผนการทั้งหมดและยอมรับการตายแต่โดยดีในอ้อมกอดของลูกสาวของเธอด้านเมอร์เทลสโนว์ที่ทำภารกิจส่งคอร์เดเลียที่เธอรักจนถึงฝั่งได้สำเร็จเธอก็เสนอให้คอร์เดเลียเผาเธอทั้งเป็นเพราะเธอได้ฆ่าสภาแม่มดไป2คนเธอจึงกลายเป็นจุดบอดของคอร์เดเลียหากคอร์เดเลียไม่ลงโทษเธอซะจุดบอดนี้อาจจะกลับมาทำร้ายคอร์เดเลียในอนาคตก็ได้คอร์เดเลียจึงจำเป็นต้องฆ่าคนที่เธอรักเหมือนกับแม่ด้วยความช้ำใจไปในที่สุดหลังจากการรับตำแหน่งซูพรีมสำเร็จคอร์เดเลียก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งถึงการมาอยู่ของแม่มดและหวังว่าเธอจะได้เริ่มต้นนำพาคาร์เวนไปในทิศทางใหม่เลิกปิดบังตนเองและเสนอให้เหล่าแม่มดทั่วโลกยอมรับและเปิดเผยตัวตนติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับการศึกษา
และการปกป้องดูแลจากสมาคมแม่มดแห่งนี้อย่างสง่างามและไม่ต้องปิดบังใครๆอีกต่อไปบทสรุปส่งท้ายชีวิตหลังความตายหลังจากที่มารีลาโวและมาดามลาลารีถูกฆ่าตายเธอทั้งสองคนก็ต้องตกไปอยู่ในนรกมารีลาโวต้องไปอยู่ในนรกที่ต้องทรมานมาดามลาลารีไปตลอดกาลแม้ว่าเธอจะไม่อยากทำก็ตามส่วนมาดามลาลารีก็ต้องโดนมารีลาโวทรมานเหมือนกับที่เธอเคยทรมานท่าผิวดำของเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกส่วนคนสุดท้ายฟิโอน่ากูดอดีตแม่มดสูงสุดที่ทั้งยิ่งใหญ่และน่ากลัวที่สุดหลังการตายในอ้อมกอดของลูกสาวเธอก็ฟื้นขึ้นมาในกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งเหม็นคลุ้งคาวปลาเธอต้องทนอยู่กับชีวิตที่เรียบง่ายกับแอ็กซ์แมนในบ้านซอมซ่อและต้องตื่นมาพบกับเรื่องราวซ้ำๆแบบนี้ไปตลอดกาลจบไปแล้วนะครับกับ American Horror Story Season 3 Coven ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ผมชอบมากที่สุดครับเพราะชอบความบิชชี่ของตัวละครในเรื่องทั้งหมดโดยเฉพาะความร้ายของฟิโอน่าครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเรามีคลิปใหม่ๆจะได้หากันเจอครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับ